พันธุ์ไทซูโคชดาเพชรต้นนี้ครับในตอนที่เขายังต้นเล็กๆอยู่เนี่ยใบของเขาจะมีลักษณะขดตัวนะครับงอคล้ายๆกับเขาแกะแต่พอโตมาสักระยะหนึ่งก็หายไปแต่ว่าขอบใบจะมีลักษณะเป็นด่างๆแต่ก็ไม่ด่างทุกใบซึ่งผมเห็นค่อนข้างที่จะแปลกๆแล้วก็มองเห็นโอกาสนะครับว่าอาจจะให้ลูกที่เป็นเขาแกะได้ก็เลยจะลองเลี้ยงไว้ขยายพันธุ์ดูกิ่งเมนค่อนข้างที่จะสูงยาวนะครับยืดแต่ทั้งนี้ถ้าเป็นสายพันธุ์ไทโซโคถ้ายืดยาวอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องไปตัดพดหรือโกนอะไรทั้งสิ้นเพราะถ้าเขาต้นโตเต็มที่กิ่งเมนก็จะหยุดการยืดนะครับก็จะได้รูปทรงได้ฟอร์มเองลำต้นค่อนข้างที่จะโปร่งพองแล้วล่ะครับเพราะว่ารากสามารถที่จะหากินอาหารได้อย่างเต็มที่แล้วอาหารที่ว่าก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกเศษพืชใบไม้นะครับที่ผมใช้รองก้นกระถางซึ่งก็ใช้เวลาหลายเดือนนะครับกว่าที่จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้ชุมชนได้กินสำหรับชนชมเขาแกะเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่ของวงการชนชมในยุคปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้นะครับต้นก็จะไม่ใหญ่มากเล็กๆน่ารักก็กำลังได้รับความนิยม